ท้าแล้วมีความรู้สึกว่าเท้าจะบวมแล้วก็ที่เป็นส่วนของเล็บอะจะออกสีคล้ำๆพี่ตายเป็นตอนที่หน้าร้อนนี่ไหมคิดว่าเป็นก่อนหน้านี้แต่ว่าช่วงเนี้ยจะเหมือนมีความสุขเด่นมากขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ฮะไปทำอะไรมาเออไม่ใช่ทำอะไรมาก่อนหน้านี้คำว่าไปทำอะไรมาคือคงแก้มาก่อนหน้านี้แล้วมันไม่ได้หรือไงหรือถึงมาที่นี่มันใช่แก้ไม่ได้เพราะว่าพี่รักษากับหมอปัจจุบันใช่ไหมคะก็ยากินกับฉีดยาก็เลยแบบเราก็ไม่ไหวพอเริ่มฉีดเข้าหัวเข่าเราเริ่มรู้สึกเราไม่ไหวเขาบอกเป็นอะไรครับเขาบอกว่าเหมือนกับมันหัวเข่าพี่เคยล้มมาก่อนครับแล้วคือมันไม่ต้องผ่าตัดเพียงแต่ว่ามันปวด มันจะปวดเป็นระยะโอเคเอาเป็นว่าพี่ตายไม่ประสบความสำเร็จกับเขาเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคนะค่ะถ้าประสบความสำเร็จกับลุงหอมจะกลับไปหาเขาอีกไหมไม่เพราะว่าช่วงเขาต่อไปด้วยนะใช่วันนี้พี่เวียได้ไม่ได้บังคับนะเพราะว่ามันรู้แล้วโตแล้วรู้แล้วโตแล้วดีที่สุดคือผ่าตัดตอนอุบัติเหตุใช่เห็นนะดีที่สุดคือเคมีดีที่สุดคือตอนระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวค่ะดีที่สุดคือต้องไม่กินเลยจะดีนั่นคือดีที่สุดเลยนะครับดีที่สุดก็คือธรรมชาติดีกว่าวิทยาศาสตร์ค่ะดีนะถ้าผมเลือกอะผมก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะคือเคมีอะมันไม่เห็นว่ามันเป็นพิษภัยอย่างไรเคมีมันช็อตเร็วช็อตไวผมใช้ยาพ่นอยู่ผมเป็นคอตีบอะถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วถ้าคือคอตีบก็คือที่เขาเรียกคือหอบหืดมันต้องนั่งต้องอยู่นิ่งๆทีนี้ความเข้าใจของผมมันคือการที่ผมทำอะไรหรือผมคิดอะไรเนี่ยทำอะไรผมไวไปธรรมชาติผมมันไวมากพอธรรมชาติผมมันไวมากมันก็เลยไม่กายจะจิตมันเลยไม่สอดคล้องต้องกันนี่ผมชวนคุยตอนที่ลุงหมอยังไม่ออกมาพอมันไม่ไปด้วยกันมันก็เลยมีผลกระทบต่อตัวเราจึงกลายเป็นคอติดไปฮึดๆในคอนะครับเสร็จปุ๊บถ้าผมต้องการด่วนผมก็เวนโทลินผมก็พ่นเลยแต่ถ้าผมไม่ต้องการด่วนผมก็จะนั่งเฉยๆไปเรื่อยๆแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเรานั่งไม่ได้ถ้าหากว่าเราต้องทำอะไรมีงานประชุมไปกินข้าวดูหนังฟังเพลง คืออะไรสไตล์เรานั่นแหละนี่นะฮะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ให้ต้องให้เวลากับธรรมชาติก็คือการที่หนึ่งไม่เอาอะไรใส่ตัวเรานอกจากธรรมชาติสองถ้าเป็นธรรมชาติจะต้องใช้เวลาสามรวบรัดตัดตอนธรรมชาตินั้นต้องเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะ clean and clear ได้ทันทียิ่งกว่าเคมีโอเคนะฮะขึ้นอยู่กับว่าตัวเรามีความหนักเบาของพลังงานไม่บริสุทธิ์มากน้อยขนาดไหนพอมันสะสมมากมันก็ใช้เวลานานนั่นคือธรรมชาติแต่ถ้าสะสมน้อยมันแป๊บเดียวจบนะฮะสองพอได้จุดนี้ไปอีกปุ๊บหายไปแล้วปีนึงไปใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ปีนึงมันไม่ได้เคลียร์พลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะมีตัวนับอากาศขึ้นมามันจะมีตัวที่ต้องเข้าใจขึ้นมาก็คือตัวใบคัดกรอง5ขั้นตอนนั่นแหละมันต้องมีตัวนั้นนะครับพอเข้าใจเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับที่ผมกำลังนั่งเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อเข้าใจว่าอย่างไรสรุปมาสั้นๆก็จะรู้แล้วว่าพอคนอ่านก็จะเติมกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับความเข้าใจที่มีมากี่เปอร์เซ็นต์เข้าใจมากเข้าใจน้อยเติมมากเติมน้อยโอเคนะครับเมื่อเข้าใจเสร็จปุ๊บมันจะไม่ไปทำพฤติกรรมแบบเดิมอีกเพราะความเข้าใจมันเป็นเรื่องของตัวเราจริงๆอันนี้เราไม่ทำแล้วเราต้องเลี่ยงหนักๆที่สุดก็คือตอนนี้คือเรื่องกินกับเรื่องดูเรื่องดมกับสัมผัสไม่เท่าไหร่นะครับกินก็คือกินทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติกินทั้งวิทยาศาสตร์ก็แปรรูปนั่นแหละถ้าธรรมชาติก็สดๆเด็ดจากต้นเห็นไหมครับถ้าโดยที่ไม่ต้องปลูกเองนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าใครใส่ไม่ใส่อะไรแต่ว่ากินจากต้นกับกินจากแปรรูปมันต่างกันชีวิตมันเลือกไม่ได้มากเพราะมันต้องกินแล้วมันต้องไปต่อใช่ไหมครับโอเคนะ
เมื่อเลือกไม่ได้มันจึงมีวิธีการแก้ได้ก็คือเช้าเย็นงับประสาททุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติเราเลือกไม่ได้ไม่รู้ว่าไม่ได้ปลูกเองไม่ได้รดน้ำเองไม่ได้พรวนเองไม่ได้มีตายสเลอาหารเองว่าอันไหนใช่ไม่ใช่จึงไม่ต้องไปกังวลมันแต่แยกให้ได้จะก่อนจะเข้าปากจะดีนะครับก่อนเข้าตาเนี่ยเข้าปากเข้าตาจึงไปแก้ที่ตอนก่อนตื่นเช้าตอนที่รู้สึกตัวตอนเช้ารู้สึกตัวปุ๊บอย่าเพิ่งลืมตาให้เวลากับตัวเองนิดนึงแล้วหยุดหายใจครับผมนับ5 4 3 2ต้องหยุดหายใจผมบอกว่าพอหยุดหายใจจะต้องหยุดเปรียบเสมือนกับเรามีโอ่งน้ำอยู่โอ่งนึงแล้วให้ฝามันกระเด้งออกเองถ้าเราจะกินเข้าใจนะห้ามเปิดฝานะ5 4 3 2ไปครับหยุดหายใจครับ1001 1002การที่ผมนับไม่ใช่การสะกดจิตแต่เป็นการให้จังหวะ1003 10041,005 1,006 1,007 1,008 1,009 10 11 12หนีให้ไกลเลยครับหนีให้ไกลจากฝาโอ่ง13 14 15 16 17 18หนีให้ไกลครับ19 20ให้มันเปิดเองห้ามเปิดฝามัน21 22 2324 25 26ผ่อนคลายตามสบายครับไม่ต้องกุมมือครับผมปล่อยมือออก27ปล่อยตัวทำสบาย28 29 30 31หนีนะครับต้องหนีอย่างเดียวเลย32 33 34 35 36 37มีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะช่วยเราได้นะครับ38 39 40 41 4243เก่งมากแล้วนะฮะ44ไปอีกครับต้องหนีนะฮะ44 45 46 47 48 49 50 51หนีครับพี่ต่ายต้องหนี52ไม่มีอะไรที่พี่ต่ายทำไม่ได้53 54หนีครับ55 56 57 58ไม่ต้องเกรงมือครับปล่อยตามสบายครับ59ทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ภายในอย่างเดียวเราไม่ต้องไปควบคุมมันอย่าไปคิดควบคุมมันให้ร่างกายเราควบคุมครับ56 57 58 59 60 61หนีอย่างเดียวพี่ตายอย่าไปยอมมันนะ561 60นี่คือกลั้นอยู่นะถูกนะพยักหน้าโอเค62 63เก่งมากอ่ะ64 65 66 67 6869ผมไม่เคยเจอใครงับด้วยหยุดหายใจนานเท่าพี่1นาทีกว่า1นาที9วิโชคไปค่อยๆโชคไปครับเก่งมากถือว่าเก่งมากเลยนะครับเก่งมากเลยปลายทางโล่งกับแน่นอันไหนครับโล่งโอเครู้สึกยังไงลองอธิบายพี่ครับตามันมืดๆก็จริงแต่รู้สึกมันโล่งอ่ะตามันต้องมืดแน่นอนต้องมืดแน่นอนนะครับแต่โล่งในแล้วนะฟังให้ดีนะพี่ตายไอตัวมืดนั่นแหละเขากำลังขับออกเขาคืออากาศที่เราอัดนั่นแหละครั้งที่สองนะครับผมจะปล่อยให้ภาพเหมือนผมจะบอกว่าถ้าฟังให้ดีนะฮะถ้าผลของพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่จริงตาเราจะสว่างไอตัวมืดถ้าเราไม่ไปต่อพรุ่งนี้พี่ต่ายจะมืดครับนั่นคือการเช็คสุขภาพตัวเราโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครให้เอาอะไรมาตรวจเรามาจับที่ประจรเรามาแมะหรือมาทำอะไรเลยนี่คือการเช็คครับว่าอนาคตเราจะเจออะไรบ้างนี่คือการสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันดิสเพลย์โชว์เพราะตัวของพลังงานบริสุทธิ์มันไปดันให้พลังงานไม่บริสุทธิ์ตื่นตัวให้เราเห็นเห็นได้ด้วยความรู้สึกของเราผมไม่รู้ว่าพี่ต่ายรู้สึกอย่างไรไม่มีทางมีใครรู้เลยว่าเราใส่เสื้อในกางเกงในสีอะไรเข้าใจเห็นไหมครับเราจะรู้ของเราเองนะครับเมื่อเรารู้เราเองเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับนี่คือ1เช็ค2
เมื่อเช็คเสร็จปุ๊บก็มีทางให้เลือกแล้วว่าเราอยากจะมืดต่อหรือสว่างต่อเราไม่ต้องตอบผมเลยเห็นไหมฮะเพราะอยากสว่างต่อปุ๊บเราจะต้องกำจัดพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกถ้าหากปล่อยไว้อีกมันจะเพิ่มเป็น 60% 70 80เสร็จปุ๊บมันจะล็อกเสร็จคือปวดกับเจ็บเมื่อมันปวดกับเจ็บเสร็จปุ๊บฟังให้ดีเมื่อมันขึ้นเป็น80มันจะบวมเสร็จแล้วมันจะเป่งแล้วมันจะปรินี่แค่เรื่องของเซลล์กับกล้ามเนื้อพอปริเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละครับไม่ต้องเดินแล้วถ้าความร้อนในร่างกายไม่มากพอจะเกิดการแข็งเมืองของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตัวพอนึกออกไหมครับเกิดการแข็งเมืองจะถูกดึงดูดเอาพลังงานไปหล่อเลี้ยงเซลล์ที่อยู่ในตัวเราแล้วแหละเขาจะแย่งเขาจะรักษาอาณาเขตของแต่ละโซนไว้โซนขาอ่อนแอโซนท้องหรือโซนตัวอื่นเขาจะยึดขึ้นมาทีนี้หมดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับนี่คือเล่าให้ฟังในอนาคตว่ามันจะไปอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับพลังงานเนี่ยนะครับมันเป็นอาหารของสิ่งที่มีชีวิตในร่างกายเรามันยึดอนาเขตตลอดมันไม่สนใจหรอกว่าเราจะเป็นจะตายจะปวดไม่เจ็บเพราะว่าเราปล่อยให้มันเยอะเกินกว่า 60% อัพนั่นแหละครับนี่คือหลักธรรมชาติคิดง่ายๆแค่นี้เพราะฉะนั้นมันจึงมีหลักของการป้องกันก่อนที่จะก่อให้เกิดนะป้องกันก็คือเช้าเย็นที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตัวนักประกาศมี3รูปแบบอยู่ดูดไม่ได้ทั้งจมูกดูดไม่ได้ทั้งปากหยุดมันไหนหายใจมันดื้อๆเลยใช้อากาศที่อยู่ในตัวอยู่แล้วนั่นแหละไปทำปฏิกิริยาเห็นไหมครับพอรู้ว่ามันสบายมันโล่งมากขึ้นทีนี้แหละมันก็จะทำซ้ำทำบ่อยเท่าที่เราต้องการขอให้อยู่ในเป็นหลักการก็คือ1ทำเท่าที่รู้สึกสบายติดขัดอึดอัดถ้าเกินกว่า 2-3 ครั้งอย่าทะลุตัวจุดนั้นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญชี้นำและแนะนำและหรือ2 ทุ่มต้องเข้า Facebook แล้วโทรหาลุงหอกลุงฮะหนูอัดอากาศจนมันจะระเบิดมันแน่นมันจะระเบิดแต่มันแน่นซะก่อนลุงหอกก็จะเคลียร์ให้เคยได้ยินเห็นลุงหอกผ่านเสียงเนาะนั่นนะครับนั่นนะครับอันที่2ก็คือให้ทำทิ้งทำคว้างอย่าบ้าอย่าคลั่งไม่ใช่ลัทธิทำเท่าที่รู้สึกว่านึกขึ้นได้ก็ทำนึกขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแต่หลักเมนของมันก็คือเช้ากับก่อนนอนเช้าก็ก่อนนอนโอเคนะทีนี้ผมอยากให้ปล่อยมือข้างลำตัวแล้วเรามาดูกันว่าจังหวะต่อไปมันจะได้นานกว่าไหม2ที่มืดอยู่มันจะสว่างไหมโอเคนะครับ5 4 3 2ไปครับ1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 11 12 13เมื่อก่อนเปิด5วันนี้เปิด3วันแล้วเดี๋ยวก็จะปิดอีกแล้วนะครับ14ลุงออกจะไปต่างประเทศแล้วนะฮะ15 16 17เพราะฉะนั้นเวลาเจอกันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับขอให้ตัวรักษาตัวเองได้นี่คือสุดยอดเลยนะฮะแล้ววันหน้าก็จะเรียกสามผ่านหน้าจอ16 17 18 19 20 21ย้ำนะครับผมนับเพื่อให้จังหวะเฉยๆนะฮะไม่ได้การสะกดจิต22รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่นะครับใช่มั้ยฮะโอเค23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30มากกว่าน้อยกว่าโล่งเอาโล่งเอาโล่งก่อนโล่งขึ้นสว่างสว่างเลยแต่แน่นนะถูกนะเห็นไหมสลับแล้วฟังให้ดีนี่คือผลของอากาศที่เราอัดเป็นความร้อนนะครับศูนย์กลางความร้อนนี่มีพลังงานบริสุทธิ์บานเบิกไอตัวร้อนนั่นแหละครับมีพลังงานบริสุทธิ์เดิมมันไม่เคยร้อนเพราะมันหายใจเข้าแล้วออกทันทีสาดน้ำไปปุ๊บยังไม่ได้ใช้น้ำเลยมันเลยออกเลยโอเคนะพอมันออกเลยพ
พอเข้าเท่าก็ออกมันคือความคุ้นชินเคยชินมาตั้งแต่แรกเกิดจนเราอ่ะไปทำลายรหัสชีวิตรหัสธรรมชาติครับรหัสธรรมชาตินั้นคืออะไรง่ายๆเลยเวลาเราหิวเราไม่ยอมกินง่วงเราไม่ยอมนอนเฮ้ยหน่อยว่าจะเสร็จแล้วว่าต้องไปต่อไม่ยอมนอนร้อนเราไม่ยอมอาบน้ำครับเราไม่คลายความร้อนให้ตัวเองอีกอันนึงก็คือกินง่วงนอนร้อนกับน้ำคันไม่ยอมเกาอันนี้พูดเปรียบเทียบรู้สึกอย่างไรไม่ยอมเป็นไปตามความรู้สึกนี่คือรหัสธรรมชาติพอไปบดบังรหัสธรรมชาติเซ็นเซอร์ตัวนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ของการป้องกันและเตือนภัยจริงครับนี่คือธรรมชาติเราพูดธรรมชาตินะไม่ใช่หมอผมไม่ได้เรียนแพทย์เรียนหมอนะไม่เกี่ยวกับหมอแพทย์นะเป็นธรรมชาติโอเคนะฮะเป็นทั้งการป้องกันและเตือนภัยตัวของความรู้สึกเนี่ยนะครับถึงจะบอกว่าเรากินน้ำกินก๋วยเตี๋ยวมองดารามองศิลปินมันก็วัดได้ที่ความรู้สึกเรานั่นเองไม่เกี่ยวความรู้สึกใครโอเคนะฮะนั่นคือจากภายนอกเข้าสู่ในตัวมองดารากินข้าวได้ยินเสียงได้กลิ่นจากภายนอกได้กลิ่นตดกลิ่นเหม็นสัมผัสจากภายนอกนั่นคือไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริง 100% ทั้งหมดที่ว่ามาจากภายนอกมันไปรวมอยู่ที่ไหนรวมอยู่ที่หัวครับหรืออยู่ในสมองครับเรียกว่าบันทึกพอมันบันทึกตัวบันทึกเนี่ยนะครับเป็นตัวกดทับกองไฟหรือความร้อนในตัวให้มันมอดลงไปเกือบจะดับจึงไม่เบิร์นครับไม่เกี่ยวกับเรื่องวิ่งหรือไม่วิ่งไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่เกี่ยวเลยกินเหมือนกันเพื่อเรากินเหมือนกับเราทำไมมันผอมจังเราอ้วนเอ้าอ้วนเราตัวของบันทึกมันไปกบทับความร้อนครับในตัวความร้อนตัวนี้นะครับจุดกำเนิดของมันอยู่ที่หัวใจไอ้ไฟฟ้าในหัวใจเนี่ยนะครับมันนะครับทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปทั่วทั้งร่างกายก็คือภาษาความรู้สึกครับไฟฟ้าทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานติดอยู่ตลอดเวลาได้นะครับเพราะมีเชื้อเพลิงคืออากาศอากาศจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความร้อนในร่างกายโดยผ่านกระบวนการของการหายใจเมื่อระบบของการหายใจให้ความร้อนในตัวเราให้ความร้อนไม่มากพอที่จะไปเบิร์นหนึ่งพันสอง หนึ่งพันสาม หนึ่งพันสี่ หนึ่งพันห้า หนึ่งพันหก หนึ่งพันเจ็ด หนึ่งพันแปด หนึ่งพันเก้า สิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสามต้องหนีนะ สิบสี่หนีอย่างเดียว สิบห้า สิบหก สิบเจ็ด สิบแปด สิบเก้า ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ด22 23 24 25 26 27 28 29 30โอได้ลงได้แน่นครับได้ลงอยู่อีกโอเคได้ลงอยู่อีกโชคไปเลยตาสว่างเท่าเดิมแล้วเนาะโอเคนะฮะเนี่ยครับคือการรับอากาศแบบอัศวิน
ทําทุกวันเราก็จะได้ตาสว่างสว่างไม่ต้องถามผมเพราะว่าคําตอบมันอย่าลืมนะว่าคนตาสว่างไม่ใช่ผมอย่าถามผมยูเป็นคนทําเองยูต้องรู้เองยูชงเองกินเองทั้งหมดไม่ได้เป็นการบังคับและไม่ใช่สะกดจิตยูแค่ไม่รู้ว่ามันมีการขยี้อากาศด้วยหรอเนี่ยยูไม่รู้ตรงนี้เมื่อไม่รู้มันก็ไม่ผิดที่จะช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าล้างถ้าทำงานอากาศหรือหยุดทำอย่างเงี้ยบ่อยๆถามว่ามันจะไปทำอะไรในร่างกายก็ที่โล่งมันได้แล้วนะนี่คือได้โล่งนะเสร็จปุ๊บแต่ตัวภายในมันได้ร้อนร้อนเสร็จความร้อนมันจะไปเผาบันทึกในสมองไอ้ที่มันสะสมหมักผมมาก็คือตั้งแต่เชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูเชื่อเพื่อนเชื่อทุกๆสิ่งทุกอย่างเชื่อธรรมชาติเชื่อวิทยาศาสตร์ความเชื่อทั้งหมดที่เชื่อมาเหมือนเช่นที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไปหาเขาก็เชื่อเขาว่าเขาจะช่วยเราได้ช่วยไปช่วยมาไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยนอกจากหมดฤทธิ์มีอาการทางเคมีแล้วก็หมดฤทธิ์ไปโอเคนะครับก็แสดงว่าไม่ขาดพอไม่ขาดเราก็ต้องเจอกันนี่บอกว่าก่อนมาเจอลุงงอกเนี่ยมันงอมมาแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราจะมาลองทางจมูกสูดปืดเข้าท้องแล้วหนีขอให้หนีเหมือนวันพรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้วหรือถ้าหนีแล้วทำให้ถูกรถที่หนึ่งต้องไปถึงขั้นนั้นไม่งั้นมันจะไม่เห็นผลอย่ายอมแพ้ตัวเองนะครับ5 4 3 2สูดลมหายใจเข้าจมูกครับปื๊ดแล้วกักเขาไว้ครับไม่ต้องไปเกรงปล่อยตัวตามสบายไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงตัวเลขที่ผมนับเพราะทั้งหมดนี้มันจะยืดหยุ่นในตัวของมันเองมันจะออกทางอกทางท้องทางก้นทางแขนทางสมองทางหัวทางฝ่าเท้าเดี๋ยวเขาจะไปเขาจะเลือกเองนะครับเพียงแต่แค่กักเก็บเขาไว้ให้เขาอยู่กับเรานานๆอย่าให้เขาออกจากตัวเราถ้าเขาออกจากตัวเราเร็วมากเท่ากับเท่าไหร่เขาไม่ได้ทำงานนะครับเขาจะไม่ได้ทำงานเลยพอเขาไม่ทำงานประสิทธิภาพของตัวเราจะถดถอยและเสื่อมโทรมต่ำลงต่ำลงและแน่น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 อึดอัดติดขัดไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเลี้ยงเขาไว้นานๆครับเลี้ยงเขาไว้เมื่อมันไม่ทรมานจงไปต่อก้าวข้ามความอ่อนแอของตัวเองให้ได้แล้วแข็งแรงหรือแข็งใจนะครับหนีเลยแล้วปิดให้แน่นให้สนิทนะครับปิดทุกรูขุมขนเลยนะครับให้เขาได้ระเบิดออกจากตัวเราเองนะครับ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 นี่คือจมูกนะเป็นแล้วนะครับลองยืนขึ้นแล้วสะบัดขาครับเบาปวดไหมนี่ก็รักษาตัวเองได้นั่งได้เลยครับนี่ก็รักษาตัวเองได้ครับต้องมาหาไม่เบาปวดไหมอย่าติดลุงครับลุงหงอกไม่ใช่ลุงหงอกแค่ผีหลอกวูบวูบว่าตัวเราตัวจริงลุงหงอกเป็นเพียงผีหลอกผีมันแค่มาหลอกชั่วคู่ชั่วกามเนี่ยมันก็ไปจัดเลยนะจับปุ๊บก็เมื่อปีที่แล้วจับไปแล้วไงทำไมมันไม่อยู่ยงคงกระพันไงก็ผีไงตัวเราต่างหากที่เป็นตัวจริงเฮ้นะครับไม่เกี่ยวกับลุงหงอกมันเกี่ยวกับเราโอเคนะเราเก็บไว้ไม่ได้นานเรายังทำไม่ได้เรายังไม่เป็นและเรายังไม่รู้เขาบอกเบาปวดไหมยังไงอย่าลืมว่าคนทำคือเราทำแต่ผมบอกให้ทำแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีการในการช่วยเหลือตัวเองแล้วครับ
ปอปวดไปกี่เปอร์เซ็นต์จากเดิม 100% ปวด 100% ปอปวดไปกี่เปอร์เซ็นต์50เลยเหรอเอ้ยเขามาตอนที่มาเนี่ยขอโทษนะครับขอโทษขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยโอ้ยเวอร์ไปแล้ว 50% เลยเพราะว่าไม่เวอร์เพราะว่าเสื้อตัวนี้โอเคครับต่อครับมันพี่รู้สึกตึงตรงนี้ใช่ป่ะจะลุกจะอะไรเนี่ยค่อนข้างแบบลำบากจะปี๊ดขึ้นมาเลยจะใช่ใช่แต่พอเมื่อกี้เนี่ยเราลุกขึ้นปุ๊บไปเลยปุ๊บเลยนี่แหละครับคือเส้นผมบางภูเขามันอยู่ที่วิธีการหายใจจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวสมัยก่อนบอกเฮ้ยน้ำหนักตัวเราเยอะเราถึงไม่สบายตัวไม่เกี่ยวเลยมันขึ้นอยู่กับพลังงานในตัวพลังงานมันไม่บริสุทธิ์มันเยอะเกินไปต้องเคลียร์ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นครับนี่คือวิธีเดียวครับไม่ต้องพึ่งพาใครด้วยไม่ต้องไปหาใครวันนี้ต้องหยุดก็มันเป็นหยุดงานต้องหยุดงานมีค่าใช้จ่ายเพราะต้องออกเดินทางต้องทำระบบบ้าบอคอแตกจ้องใช้เวลาในการมาถึงครึ่งวันหรือเต็มวันเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนต่อไปต้องไม่ครับต้องไม่มาใช่ต้องดูแลตัวเองรักษาเองก็ไม่ต้องไปหาคือถ้ามันทำได้อ่ะฟังให้ดีนะครับพอทำเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นมันจะไม่เป็นอะไรก็ช่างมันแต่ถ้าเราทำมันก็เช็คได้ก่อนเห็นไหมมันก็มีมันก็มืดอ่ะพอเอ้ยตามืดแล้วทีนี้ก็อัดต่อไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะผมจะให้เวลาประมาณสัก3เดือน6เดือนนะครับคือทำไปเรื่อยๆเนี่ยครับร่างกายมันจะเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติที่เป็นออริจินอลที่เราได้มาหรือมีมามันจะล้างความหมักหมมสะสมพอมันล้างเสร็จปุ๊บตัวมันจะเบาลอยไปเรื่อยเบาลอยไปเรื่อยถ้าเราไม่ได้ไปหรือเราเลือกกินเลือกใช้เลือกฟังเลือกดมเลือกมองเราเลือกได้แล้วทีนี้นะฮะจัดโซนมาเลยครับว่าเป็นเสียงธรรมชาติกับเสียงวิทยาศาสตร์ทั้งธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แน่นอนโอเคครับถามว่ามันเข้าทางไหนเข้าทางตาจมูกปากผิวสัมผัสและก็หูเนี่ยครับมันเข้าบนหัวเรานี่แหละส่วนที่อยู่บนหัวเราเนี่ยเป็นระบบประสาทมากที่สุดก็คือไอตัวประตูตาเนี่ยประตูเราเปิดปิดจมูกดมไม่ดมเห็นไหมฮะประตูปากกินไม่กินหูได้ยินไม่ได้ยินเนี่ยมันเป็นตัวเปิดปิดความไม่บริสุทธิ์ให้เข้าสู่ตัวมากหรือน้อยครับถ้ามากก็คือวิทยาศาสตร์ถ้าน้อยก็ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถห้ามการปิดประตูได้เราจึงเปิดมันไว้นั่นแหละแต่มีตัวกรองก็คือตัวรับอากาศกรองก็คือถึงเข้ามามากก็เข้าได้น้อยเพราะเราล้างมันทุกวันเหมือนมุ้งลวดเนี่ยครับติดมุ้งลวดเสร็จปุ๊บเราก็ล้างจนมันนิ่งไม่มีอะไรติดค้างมันก็ไม่หนาพอไม่หนาพอเราล้างเรื่อยไม่หนามันก็ร้อนตลอดสะสมพลังงานร้อนตลอดโปร่งตลอดโล่งตลอดเบาตัวตลอดไม่เกี่ยวกับน้ำหนักนะจุดที่มันปวดมันมาก่อนมันมาทีหลังก่อนมันมาทีหลังไม่ปวดคำว่าปวดคือ 60% ไม่ปวดคือ 40% ครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สะสมหรือไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆมันจะมาปวดเลยไม่ใช่เพราะตั้งแต่เกิดจากคุณแม่มันไม่ได้ปวดมาเลยอย่าบอกว่าทำงานเยอะนอนน้อยไม่เกี่ยวรู้ลุงหงอกสิครับชัดเจนนะฮะทีนี้ขอสุดท้ายคือทำทางปากดูดฟูกดูผมก่อนอย่าเพิ่งทำผมดูดลงท้องเลยแล้ววิ่งหนีให้ไกลเลยนะครับอย่าไปยุ่งกับตัวเราเลยวิ่งหนี1 2 3ไปครับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปด1,009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36หนีนะครับต้องหนีนะครับ37นี่ทำมาดีแล้วนะฮะมันเหลือนิดเดียวเองนะครับ38 39 40
41 42 43 44 45 46หนีครับ47หนีนี่แหละยิ่งช่วงวิกฤตนี่ต้องหนีอย่าไปยอมแพ้วิกฤตเราต้องไปต่อมันสะท้อนถึงความเป็นตัวเราว่าเราจะอ่อนแอหรือว่าจะแข็งแรงนะครับ30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40เห็นไหมครับว่าเมื่อเราผ่านช่วงวิกฤตเราจะไปได้ต่ออีก41 42 43 44แสดงว่าทรมานน้อยลงนะครับ44 45 46 47 48 49 50ดีมากครับ51ไว้ก่อนครับอย่าไปยอมครับ52คราวนี้เจอแจ็คพอตแน่นอน53ไม่ไหวแล้วเห็นแล้วล่ะเห็นไหมนี่แหละครับที่ต้องการนี่แหละไอ้ตัวโชคนี่แหละไอ้ตัวโชคนี่แหละที่ต้องการให้เขาโชคตามธรรมชาติเขาไม่ต้องไปเร่งเขาเขาโชคเขาโยนตัวแค่ไหนปล่อยเขาไปตามเขาอย่าไปแซงเขาให้เขาโชคไปนั่นแหละครับตัวร่างกายของเรามันมีชีวิตจริงๆนี่ความเป็นชีวิตของเขาเราแค่ตามเขาไปอย่าไปแซงหรืออย่าไปเหนี่ยวรั้งเขานี่คือรหัสธรรมชาติรหัสชีวิตของเราคือตัวเราเนี่ยแหละครับนี่คือตัวเราไอ้ที่บอกว่าใส่เสื้อผ้าชื่อนั้นชื่อนี้ไม่ใช่ครับนั่นคือบันทึกทั้งหมดที่เราจำได้เป็นโซฟานี่คือบันทึกมันเป็นบันทึกไม่ใช่ตัวเราบันทึกนั้นมันอยู่ในตัวเราไม่ใช่ตัวเราแต่มันอยู่ในตัวเราเพราะมันเป็นเพียงแค่บันทึกเรานั่งกินยืนนอนเดินผ่านระบบประสาทมาหมดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันนี้ทั้งหมดเป็นบันทึกทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวเราแต่มันอยู่ในตัวเราเป็นเมมโมรี่เป็นไดอารี่ตัวเราที่แท้จริงคือความรู้สึกที่ได้เห็นบันทึกความรู้สึกที่ได้เห็นโซฟาสีเขียวสีดำเนี่ยสีดำบันทึกสีเขียวก็บันทึกนะครับถ้ามันไม่ใช่บันทึกถ้ามันไม่ใช่บันทึกนะถ้ามันเป็นตัวเรานะถ้าไปต่างประเทศเขาต้องเรียกสีเขียวเขาเรียกกรีนซะงั้นแบล็คเนี้ยฮะนี่นะฮะบันทึกมันต่างกันเพราะฉะนั้นบันทึกมันอยู่ในตัวเราไม่ใช่ตัวเราตัวเราที่แท้จริงคือความรู้สึกความรู้สึกตัวนี้ก็คือจะรู้สึกได้สำหรับคนที่อยากกระด้างมากๆเลยนะครับก็คือตอนที่มันเจ็บกับปวดแล้วเท่านั้นวันที่มันเจ็บกับปวดนะครับมันคือผิดปกติหนักมากแล้ววันที่ก่อนเจ็บปวดเนี่ยครับมันสะสมมามันมีอาการมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เราไม่รู้สึกตัวครับมันไม่ทันเราไม่มีความละเมียดหรือละเอียดอ่อนมากได้เท่ากับเหมือนแมววิ่งไล่จับหนูวิ่งอยู่หน้าเนี่ยวิ่งแล้วไล่ตามไล่ตามมันมีแมวมีหนูวิ่งเราไล่ตามไม่ทันจนกว่าเราจะทันตัวหนูเนี่ยครับสะสมมานานมากแล้วโอเคนะฮะปวดเจ็บแล้วนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเมื่อหนูมันปรากฏอยู่ห่างๆแล้วเห็นเลยเนี่ยรู้ทันทีเห็นไหมครับนี่คือจะดีคือเซ็นเซอร์เราทำงานไวเมื่อหนูมันมาคือความไม่บริสุทธิ์นั่นแหละเช่นอยู่ๆอ่ะตื่นเช้ามาต้องสังเกตเลยครับว่ามันแน่นติดขัดอึดอัดมึนงงเบลอชาไหมเดี๋ยวเพิ่งลืมตาแล้วไงไม่มีเช็คเลยครับสูดอากาศกินยาเข้าไปก่อนใส่เคมีเข้าไปก่อนเคมีธรรมชาติพอใส่เคมีธรรมชาติเสร็จปุ๊บก็จะรู้แล้วว่ามันติดตรงไหนแน่นตรงไหนใช่ไหมครับอัดมันอีกเม็ดนึงเม็ดที่2ปุ๊บโล่งโกลโฟอัพเดี๋ยวเพิ่งชะล่าใจอัดเม็ดที่3ครับแล้วถึงจะได้มาเซตอัพว่าได้ละนิ่งนะพอนิ่งเสร็จปุ๊บถ้ามันจะง่วงให้หลับต่อเลยครับมันจะหลับอยู่ประมาณ 5-15 นาทีแล้วเดี๋ยวมันจะตื่นนั่นคือไปใช้ตัวของการใช้พลังงานบริสุทธิ์ในยามที่ขาดสติหรือขาดความรู้สึกการหลับคือการที่พลังงานบริสุทธิ์ทำงานได้ดีกว่าตอนตื่นตอนตื่นเสียพลังงานที่มองที่ฟังนี่เสียพลังงานหมดครับโอเคนะโอเคนะตอนหลับมันไม่ได้ใช้พลังงานมันสะสมพลังงานใ
จึงให้ค่าการหลับอีก15นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วเดี๋ยวเขาตื่นเสร็จปุ๊บก็ลุกไปอาบน้ำแปรงฟันอะไรก็ว่าไปนี่คือตอนรู้สึกตัวอย่างที่ลืมตาชัดเจนเนาะสรุปแล้วทำได้หมดเลย3อย่างแล้วทำได้ดีด้วยถามว่าเมื่อกี้ตอนงับอากาศที่ปากแน่นหรือโล่งครับโล่งโล่งอีกแล้วความรู้สึกภายในมีอะไรมากกว่านี้ไหมไม่มีนะตอนนี้ลองเดินดิครับหลังเหลิงเอี้ยวได้ครับเดี๋ยวคือการนั่งยองครับลงนั่งยองปื๊ดโอเคปกติจะนั่งไม่ค่อยได้ปกตินั่งไม่ได้นี่นั่งนี่ลงได้ลงได้ต้องนั่งขัดสมาธิครับนั่งครับเพียบครับเปลี่ยนท่าเปลี่ยนครับลุกครับลุกไวอ่ะปุ๊บทุกครั้งที่จะลุกแบบลุกแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะรู้เองอ่ะเอารู้เองอ่ะจริงลุกแบบกว่าจะลุกได้ค่อยเท้าขึ้นมาต้องหาอะไรจับแต่วันนี้แบบมันไปเอาเห็นไหมครับใครทำตอบตัวเองตัวเองมันช่างหัวบ้าภูเขาไอ้ที่มันเจ็บกระปวดไฟฟ้ามันไม่เดินไฟฟ้าไม่เดินก็คือบอกแล้วไฟฟ้าจะเดินดีต้องมีพลังงานที่ดีก็คืออากาศในการหายใจเข้าไปค่ะอากาศจะที่ดีได้ต้องขยี้มันหน่อยเหมือนผักผลไม้ดองอะฮะดองผักมันจะได้รสชาตินึงจุลินทรีย์ต้องดองมันจะได้ตัวอาหารที่แท้จริงของมันมาตัวยอดอาหารเห็นไหมสรุปนี่คือรักษาตัวเองได้ครับเช็คก็ได้เช็คเองได้รักษาได้บอกปวดโรคบอกต่อได้อีกจบเลยครับเนี่ยฮะมันไม่ต้องไปหาใครเลยไม่ต้องติดขัดแล้วถ้ายิ่งล้างเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยมันจะเฟิร์มตัวเฟิร์มคือตัวที่หนีปิดฝาโอ่งเสร็จอย่าไปเปิดอย่าไปแตะมันมองมันให้มันกระเด้งขึ้นขอให้ดีนะครับพอมันกระเด้งขึ้นเท่ากับว่าให้เขาแตกเองอากาศยิ่งอัดนานเท่ากับเท่าไหร่เขาแตกเองจะดีแต่ต้องถูกหารด้วยทำแล้วสบายตัวถ้าทำแล้วอึงหัวปวดตัวอยู่แน่นตัวอย่าพึ่งสัก 2-3 ครั้งถ้ามันไม่ทะลุอ่ะถ้ามันชนอย่าลุยต้องกลับมาหาออริจินอลให้ออริจินอลปลดให้เพราะเราปลดเองไม่ได้โอเคนะครับแต่ต้องประมาณว่า 3-4 สักเนี่ยสัก 4-5 เนี่ย 3-4-5 เนี่ยครับถ้ามันไม่ทะลุอย่าไปต่อโอเคนะครับ2ห้ามทำแบบโอ้ยดีเว้ยทำจังทำจริงเลยไม่เอาตลอดเวลาไม่เอาเพราะวิถีเราไม่ใช่การอัดอากาศตลอดเราอัดเพื่ออะไรอัดให้มันสบายตัวหรืออัดสะสมพลังงานอัดเช้าอัดเย็นมันจะไล่เหมือนไล่ลมออกหมดเลยพอไล่ลมออกไล่เลือดออกเลือดลมนะฮะก็คือเลือดลมเนี่ยไล่มันจะเซตค่ามันใหม่ถ้าเซตค่ามันใหม่แล้วมีมึนวิงเวียนนู่นนี่นั่นแต่ก็สามารถในการอากาศแล้วโล่งต่อได้นั่นแหละครับปรับตัวแล้วเขาปรับตัวมันจะคืนกลับสู่ที่เดิมออริจินอลที่เอาจากคุณแม่มาอย่าไปตกใจเพราะบอกให้รู้ล่วงหน้าแล้วถ้ามันสวิงเฮ้ยเซแต่นั่งสักพักหนึ่งงับอากาศต่อเฮ้ยดีขึ้นเว้ยนั่นแหละครับมันจะปรับคืนสู่ครับนี่คือการเช็คนะครับการแน่นกับโล่งในตัวเราเองถ้าตื่นมามันก็โล่งอยากลุกกับปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงอยู่มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่ต้องเอาใครมาวัดความดันไขมันเราใครเขาจะพูดอย่างไรแต่เรายังโล่งโปร่งสบายต้องเชื่อความรู้สึกเรามั่นในใจเราไม่เชื่อความรู้สึกใครสรุปขาก็เบากี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดโดยรวมครับตอนนี้เหรอ70ได้แล้วแหละเพราะจากที่นั่งไม่ได้แล้วเด้งตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องจับอะไรเลยเนี่ยกินมันหนักเลยใช่เพราะทุกครั้งกว่าจะลุกขึ้นนะโอ้ยไม่ได้เอาใจนะใช่ใช่มันใช่เลยล่ะไม่มีอะไรเลยครับสุขภาพนี่แหละผมคิดว่าดีมากครับดีมากแล้วมาโชคดีด้วยลุงหมอกไปแล้ว
ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ชวนน้องสาวแต่น้องสาวมันเขาควบสองกะไงเขาก็เลยมาไม่ได้หมอย่างนี้เราก็ไปสอนน้องเราได้ใช่ไหมอย่าถามผมทีนี้เออเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราได้หมดแล้วเห็นไหมครับด้วยความรู้ทำงานอะไรครับเป็นพนักงานบัญชีนั่งทั้งวันโอ้สบายเลยอย่างนี้นั่งบอกเพื่อนเลยใช่ไหมฮะค่ะนั่งนานๆเนี่ยติดขัดอึดอัดแต่บอกได้หมดเลยครับผมรายงานคุณลุงซิฮะเป็นไงโอเคหนูจะวิ่งนะเข้าโชว์กันฟังก่อนขอดูพื้นฐานทางความรู้สึกนิดนึงออฟฟิศซินโดรมปวดถึงคอบ่าไหล่และชาปลายนิ้วเท้าปลายนิ้วมือใช่ค่ะมีแค่นี้เองหรอใช่ที่เป็นอยู่แต่จริงแล้วมันก็จะปวดเข่าที่มันล้มมานานแล้วว่ามันก็มีบ้างมาปะปายมาปะปายก่อนมานั่งตัวนี้ได้เหยียบตาช่างยังเลิกไปด้วยนะน่าจะร้อยหนึ่งอะค่ะพอไปถึงบ้าน1สัปดาห์ช่างทีนึงดูว่าน้ำหนักจะลดไหมหรือให้ความสำคัญกับตัวเองไปเหยียบไหนก็ได้พวกนี้มันจะรู้ว่าไอ้เจ้าพลังงานชั่วบริสุทธิ์มันสามารถที่จะทำให้น้ำหนักลดได้ไหมมันจะไปเผาไหม้เผาผลาญน้ำมันไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อทั่วไปและหรือในเส้นเลือดไอ้ตัวที่บอกว่าไขมันในเลือดในเส้นเลือดในเส้นเลือดนะค่ะในเส้นเลือดกับในเลือดคนละมิตินะคือในเลือดก็คือในเลือดเลือดมันไปทุกส่วนของร่างกายใช่ไหมครับค่ะแต่ในเส้นเลือดมันเฉพาะเลยมันเป็นคราบเหมือนสนิมมันจะเกิดเหมือนสนิมเหล็กข้าวน้ำปลาเนี่ยชาวเวียดนามมันจะตีบกันนั่นคือตัวไขมันตรงนั้นผมบอกว่าตัวไขมันตรงนั้นไม่มียาชนิดใดในโลกที่จะให้มันสลายไปได้ ยาที่เขาใช้ทุกวันนี้มันมีสองอย่างหนึ่งกินเข้าไปแล้วทำให้เลือดนี่มันใสมันก็เดินได้สะดวกขึ้นน้ำข้นกับน้ำใสเวลามันไหลเวลามันผ่านทางรอดน้ำใสมันจะไหลสะดวกกว่าน้ำที่มันข้นๆมันจะไหลได้ช้ากว่ามันคือเขากินเข้าไปเขาเรียกว่าสลายลิ่มเลือดโอเคไหมมันตัวที่หนึ่งตัวที่สองกินเข้าไปแล้วมันจะขยายเส้นเลือดจากเมล็ดมันก็ขยายใส่ออกไปซะมีสองอย่างเท่านั้นยาที่เขากินก็กินตอนเช้าสายบ่ายเย็นนั่นแหละครับถ้าไม่กินมันก็ล็อกทึกจักมันจะไปล็อกกลางดึกตื่นเช้ามาก็ได้เผาประมาณนั้นแหละพอได้ข้าวออกนะพอหนูก็กินอยู่เอาล่ะฟังให้ดีเดี๋ยวจะมาได้เผาเลยค่ะเข้าใจไหมครับค่ะทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่หนึ่งมันจะไปทำให้ไขมันในเส้นเลือดที่ว่าเมื่อกี้นี้สลายออกไปแล้วก็ไขมันในเลือดแล้วก็น้ำตาลในเลือดด้วยมันก็จะเผาผลาญไปหมดเพราะฉะนั้นที่เขาเองรับอากาศเมื่อกี้นั่นคือใช่แหละค่ะโอเคนะมันจะไปเบิร์นมันจะเผาไหม้ของมันเองเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาว่าเบาหวานเบาเปรี้ยวเบาเสี้ยวใบชั่วเบาชั่วเบาซวยต่อไปนี้ให้ถือว่ามันอยู่เบื้องหลังก็แล้วกันรู้จักลุงงอกสีมันไกลๆคำพูดหรือที่มันไกลๆเพราะต้องแค่ใจตัวเองนับอากาศชั่งน้ำหนักจากตรงนี้เข้าไปแล้วแค่นะไอ้ที่ตรงนี้มันไม่ยากหรอกออฟฟิศซินโดรมโอ้ยปราบมาเยอะแล้วผมเรียกว่าโรคไฮเทคฟังโรคไฮเทคก็คือโรคทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
เอาไม่อยู่แปลว่าทำให้หายไม่ได้เพราะมันคนละเวอร์ชั่นของที่มาก่อให้เกิดร่างกายที่ปกติค่ะไอ้ร่างกายที่มันเป็นเอฟเฟคซินโดรมนั้นคือมาจากคลื่นความถี่มือถือมือถอยซึ่งปัจจุบันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยยิ่งคนที่อยู่หน้าจอยิ่งชัดเร็วด้วยเดินตามถนนก็เจอคลื่นทุกวันนี้หนีไม่พ้นเด็ดขาดพลังงานบริสุทธิ์ที่มันจะมาคลี่คลายคลีนให้เห็นไหมจากมุมงอได้หลักเพราะฉะนั้นจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนี่ก็สุดแท้แต่ที่เขาว่ากันจำไม่เนี่ยผมเรียกว่าโรคไฮเทคโรคไฮเทคก็คือโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกองค์กรสร้างโง่ทำให้หายขาดไม่ได้นี่คือภาษาลุงออกเมื่อผมพูดเช่นนั้นผมก็ต้องมีความสามารถใช่ไหมล่ะในการที่จะกำจัดอาการออฟฟิศซินโดรมที่เขาว่าซึ่งนาทีนี้ก็จะเจอแล้วนี่จะตึงคอบ่าไหล่และชาตามเท้าปลายนิ้วมือนี่แหละครับโอเคนะเข้าสู่เป้าหมายแล้วนะค่ะเอาล่ะเหยียบหลังเท้าผมก่อนครับก่อนอื่นเหยียบเลย100กิโลผมไม่สนใจหรอกแบกให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้เอามาแล้วจะโชว์ออฟให้ดูว่าน้ำหนักเท่านี้จะแบกขึ้นไปโอเคนะไม่สนหรอกก็แสงกระสอบเดี๋ยวไม่สนจริงเจอยาวครับเสร็จนี้จะโชว์ให้ดูว่าลุงออกจะมีกำลังในระดับนั้นใช่หรือที่จะแบกข้าวสารหนึ่งกระสอบรู้สึกไหมฮะเจ็บนะเจ็บตัวหลังมือรู้สึกตอบตอบเจ็บค่ะเจ็บนะมากไปไหมไม่มากในใจนะค่ะตามความรู้สึกนี่มาเพราะที่นี่เน้นด้านความรู้สึกโดยเฉพาะเลยแต่นะครับในปฏิบัติการก็การง่ายประกาศเมื่อกี้นี้กับการสัมผัสตรงนะครับเอาหายใจเองนะครับสบายตัวเลยหายใจตามปกติดูมจะโล่งของมันเองครับ3 2ไปไหมครับตอบไปค่ะปึ๊บถ้าเป็นนักมวยโดนต่อยยกแรกเป็นเช่นนี้โดนต่อยแทนที่จะสุดไม่ใช่ครับมันอยู่ที่ว่าใครต่อยถ้าเขาสายต่อยนับสิบแต่ลูกงอกต่อยเฮ้ยมันคนละเรื่องเว้ยแค่นี้โดนน็อกที่ไหนได้เฮ้ยถามว่าจริงไหมอธิบายความว่าจริงคือเหมือนมันไม่ได้เจ็บมากหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าโดนน็อกจริงมันต้องเจ็บแบบสลบไปเลยแต่ของหนอกก็คือเหมือนกับว่าให้เรากระตุ้นเราขึ้นมาสู้ใหม่แล้วก็มาเช็คอัพทีเนี้ยการหายใจถามว่ามันดีขึ้นไหมก่อนที่มานั่งตรงนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้หนูจะรู้สึกหายใจเหนื่อยๆหายใจเหนื่อยทำอะไรก็เหนื่อยแต่ตอนนี้รู้สึกมันโล่งๆคำว่าลงตรงนั้นคำว่าเหนื่อยตรงที่ว่าเมื่อกี้นี้มันเหนื่อยมาแบบ 100% ใช่มันเหนื่อยแบบนิดหน่อยจะเพิ่งไปมันเหนื่อยมาแบบ 100% แต่ถ้าโล่งแปลว่ามันน่าจะหายเหนื่อยเนาะค่ะคำถามมีว่าไอ้คำว่าเหนื่อย 100% นั้นหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เอาคำว่าเหลือก็ได้เหลือสัก30แปลว่าดีขึ้นไป70เลยทันทีเพียงแค่ยกแรกใช้เวลาไม่ถึง2นาทีมหัศจรรย์พันลึกมากนี่แหละครับสองมือเปล่าจะกู้ชาติให้ดูสองมือเปล่ากับหนึ่งวาจาหนึ่งคำพูดก็คือสร้างความเข้าใจจะกู้ชาติให้ดูได้ไม่เกิน5 ปีมั้งนะเจ้า
คนไทยจะรู้จักลุงหงอกเด็กๆก็ยังจำเป็นต้องรู้จักเพราะมันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคำถามมีว่าเมื่อกี้เนี่ยมีใครถามยังความว่ารู้จักลุงหงอกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรเขาถามยังเขาถามแล้วอธิบายว่าไงอ่ะอธิบายความเป็นมาเลยหนูรู้จักทางเฟซแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแล้วก็มีโอกาสได้มาเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะแล้วก็หายไปเอามาที่แล้วคันที่แล้วนู้นคันที่หนึ่งนะค่ะมาให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรนะวันนั้นวันนั้นก็เกี่ยวกับออฟฟิศพินโดมกับหัวเข่าปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคหายไปเป็นปีใช่มาที่นี่กี่ครั้งแล้วก่อนหน้านี้มาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รักษาทางโทรศัพท์ครั้งหนึ่งโทรศัพท์หน้าที่นั้นเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดวันนั้นรู้สึกหนุ่มตึงไปทั้งเนี้ยค่ะแล้วหมุนตัวไม่ได้ใช่ก็เลยใช้โทรศัพท์ประมาณ2 นาทีใช่ค่ะใช่โอเคแต่ว่า2 เที่ยวที่ผ่านมามันได้รับประโยชน์โดยค่อนข้างจะชัดเจนใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ครั้งที่3ใช่ไหมครับค่ะเอาละนั่นก็คือที่มาค่ะต้องการอยู่ๆก็เผลอเฟซดูไปเฟซไปดูเฟซเนาะใช่จริงๆดู YouTube มั้ยดูหนูดูแทบทุกวันแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรจ้ะคือนั่งก็นั่งดูคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยแล้วก็ดูว่าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยหน้าจอไปเรื่อยเหมือนกันค่ะก็ทุกคนอ่านหน้าจอไปพร้อมกันแหละค่ะแต่เวลาผมตอบปัญหาแล้วก็ลืมเข้าไปหาจอที่ผมกำลังอธิบายความคนฟังคนดูก็จะอยู่ที่หน้าจอตรงนั้นเวลาผมตอบปัญหาให้สังเกตตรงนั้นคือจุดร่วมที่ใช้ด้วยกันค่ะพอผมตอบปัญหาปุ๊บผมไม่ได้มองเฉพาะคนถามคนถามได้ประโยชน์แน่นอนถ้าเขาฟังทันคนไม่ได้ถามแต่ฟังกันทั้งหมดนั่นแหละคือคนได้ประโยชน์จากการเขาถามคำถามมีประโยชน์ทุกคำถามแล้วเวลาผมตอบผมก็ตอบที่มาที่ไปค่ะเชื่อมั่นว่าทุกคำถามและผมเชื่อว่าผมไม่ได้ดำน้ำไปคุณๆแน่ๆมีที่มาเสมออธิบายกว่าที่จะเป็นคำถามแบบลักษณะฟันคอนะฟันคอไม่ใช่ฟันธงนะฟันธงไม่เอามันเป็นภาษาเขาฟันคอคือภาษาลุงหอกตีแตกตัดตกตีแตกตัดตกชั่วเชี่ยชาจบข่าวเนี้ยในภาษาลุงหอกก็ให้เข้าใจในจุดนั้นให้ได้เพราะมันเป็นต้องเขาบอก yes กับ no โอเค yes กับ no โอเคทั้งนั้นใช้ได้ no บ้านใครบ้านมันไม่ต้องมาติดต่อสัมพันธ์เขาคือเขาเราคือเราทันทีโอเคไปด้วยกันได้แนวทางผมมีความคิดเป็นอย่างนั้นสงสัยก็ผ่านจอหรือพูดคุยกันไม่มีปัญหาโทรศัพท์โดยตรงก็ได้ถ้าหากว่าตัวหนังสือไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เรามีให้ทุกอย่างสำหรับคนฟังที่อยู่ไหนก็ได้แม้แต่ไปอยู่ที่ดวงจันทร์ก็ยังถามตอบได้เมื่อวานหนูก็ดูที่นครนายกหนูกลับบ้านพอดีก็ไปนั่งดูอยู่เลยดีแล้วล่ะครับเอาละต่อไปยกที่สองต่อไปนี้จะดีกว่าเยอะเลยนี่แหละคือความเข้าใจอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้มนุษย์เรานะครับความเข้าใจกันมันจะไปด้วยกันได้ความเข้าใจความมั่นใจความไว้วางใจแบบนั้นมาจากความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจนิดเดียวก็ตีกันตบกันตีกันด่าทอกันเพราะฉะนั้นความเข้าใจนั้นมันเป็นแต่นาทีนี้เป็นความเข้าใจเรื่องของสุขภาพตัวเองใช่ไหมล่ะหายใจไว้โยมสองฝ่ามือผมไม่ใช่ฝ่ามือธรรมดาแล้วตอนนี้โทษนะระแวงผมนะครับเจ็บใช่ไหมเนี่ยเจ็บค่อยๆหายใจเชื่อมโยงครับผมจะดูหน้าดูตานู่นนะเพราะแสดงความเจ็บมันเป็นสัญชาตญาณถ้าผมดูอยู่ด้านนั้นแต่ว่ายังไงคือมันไปทั้งตัวนั่นร่างกายเนี่ยเลยโทษครับ
นี่หายใจเอาโยนต้องการเท่าไหร่ก็ซูเปอร์ชาร์จเอาเองอย่าหยุดหายใจนะหยุดหายใจเดี๋ยวนี้งานเข้านะโยมไหมนี่คือธรรมดาแต่ธรรมชาติที่สุดแปลว่านั่นคือธรรมชาติของตัวเองมันตอบสนองเองเพราะสิ่งที่ผมมีอยู่ผมบอกว่าอยู่ในธรรมชาติและหรือเหนือกว่าธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่อยู่ในธรรมชาติตัวเราทั้งหมดคือกระบวนการที่มันสร้างสรรค์มาตามกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนของธรรมชาติต่อไปนี้เลิกพูดคำว่าโรคกรรมเวรกรรมเราจะไม่ใช้แล้วตกยุคแล้วความจริงมันก็คำความหมายเดียวกันคือกฎของธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงและกฎแห่งกรรมอันเดียวกันกฎแห่งกรรมที่ว่านั้นมาจากหลักเกณฑ์พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลก2,000 กว่าปีมาแล้วแต่วันนี้มันผ่านไปแล้วก็แปลว่ากฎแห่งกรรมที่ว่านั้นน่ะสู้กฎการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก่อนหน้านั้นคุณเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเช่นนี้เปลี่ยนแปลงแล้วกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติพลังงานผมมันอยู่ในธรรมชาติและเหนือกว่าธรรมชาติด้วยมันจึงครอบคลุมทั้งร่างกายเลยสำคัญเนาะมันจึงเห็นผลเร็วสิ่งนี้ที่ผมก็ไปสองมือเปล่ากับหนึ่งปากนี่จะกู้ชาติดูเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์กล้าพูดผ่านจอเลยนะค่ะทั้งหมดก็อย่าเชื่อผมไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อผมเชื่อมั่นว่าภาษาที่ผมพูดเกิดมาเพื่อสื่อความหมายเกิดความเข้าใจให้ตรงกันมือสองข้างผมเกิดมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคุณที่มาที่นี่มาให้ช่วยเรื่องอะไรส่วนหนึ่งนะมากด้วย 99% มาถึงก็บอกหนูเป็นโรคโน่นโรคนี่ผมเป็นโรคโน่นโรคนี่อันนั้นคือเขาว่าผมเนี่ยวันนี้ผมใช้คำพูดว่าใครก็ตามที่จับยัดชื่อโรคเข้าไปกับมนุษย์ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงตายผมบอกว่าคนกลุ่มนั้นใส่ตราบาปมนุษย์โอเคภาษาผมก็ไม่โอ้อลังการงานช่างใส่ตราบาปมนุษย์หรอผมไม่เปลี่ยนคำพูดอ่ะและมนุษย์อย่างเราเป็นมนุษย์ที่ด้อยการศึกษาโอเคไหมในฐานพีระมิดเนี่ยประมาณ 95% ก็ด้อยการศึกษาตามลำดับขั้นมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งประมาณ 5% นั้นย่อยเป็นมิตรนั่นแหละครับเขาไปศึกษาสารพัดรูปแบบเสร็จแล้วก็มาจับยัดชื่อโรคใส่ในก่อนผมใส่ว่านั่นคือใส่ตราบาปของมนุษย์ภาษาผมโอ้โหพลิกขั้วโลกหนึ่งเลยสู่ขั้วโลกได้ทันทีครับคนรับได้เขาก็จะรู้ของเขาเองคนรับไม่ได้อะไรวะลุงออกจบอะไรมาผมจบวิชาธรรมชาติแล้วใครทำไมนะหรือผมจบธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ธรรมชาติแบบท่าพระจันทร์นะและรังสิตด้วยธรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ธรรมชาติต้องคิดคำนี้ผมจบวิชาธรรมชาติผมถือว่าร่างกายผมคือธรรมชาติผมเจ็บวิชาตัวผมเองแล้วใครทำไมว่ามีสิ่งนี้มาช่วยคนนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนความคิดไปหมดแล้วของเก่าเนี่ยโลทิ้งหมดแล้วของเก่าที่ศึกษามาโอ้โหเป็นขยะอยู่85% 85% เป็นขยะ
25% เนี่ยพอที่จะมาใช้การได้คุยภาษาผมพูดเนี่ยมันดูสิมันโอ้โหทั้งโลกเนี่ยวิชาการความรู้ที่เขาทำเรียนมาเนี่ย 85% เป็นขยะ 15% มาใช้งานได้คนเรียนเรื่องของสุขภาพเรื่องสุขสาธารณสุขของโลกมันไม่ใช่น้อยนะผมเคยขายลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กำลังรู้จักฉะนั้นว่าพูดเช่นที่ว่านี้ก็มันมีดีนะนะดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะพูดได้สิครับผมมันมีดีอ่ะคนไม่มีดีต่างหากที่อาจจะบางทีทั้งปีมีแต่รับชอบไม่เคยรับผิดชัดเจนนะอยู่ใกล้ผมต้องมีปัญญาพอสมควรเช่นอยู่นอกเมื่อกี้เนี่ยผมถามว่าจำได้ไหมฮะแล้วผมถามว่าอะไรมาจากไหนบอกว่าต้นทางปลายทางมาถึงที่นี่แล้วฟังดีนะฮะนี่คือปัญญาคนที่มีปัญญาพวกจะตอบพวกทันทีขาดปัญญาก็ต่อไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงคอมมอนเซนส์ผมถามว่าเดี๋ยวนี้พี่ดาสีมานั่งอยู่ที่นี่แล้วผมถามว่าต้นทางมาจากไหนมินบุรีไม่ใช่คุณตอบว่าต้นทางคือปวดข้อให้ก็พากันไปโอเคไหมใช่ใช่ก็พยายามไล่กัน 2-3 ครั้งคำว่าต้นทางต่อมาคำที่2คุณอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวนี้พี่นาทีนะต้นทางที่มาจากไหนคุณยังยืนยันว่าสุขภาพอยู่ต้นทางของที่มาอยู่ที่นี่เหมือนกันเอาล่ะคุณยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรผมก็ตามต่อภาษาทีนึงเปลี่ยนภาษาวินาทีนี้คุณอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวนี้กำลังคุยอยู่เวลาเนี้ยตอนบอกว่าก่อนออกจากเดินทางมาที่นี่มาจากจุดไหนของประเทศไทยคุณถึงตอบได้ว่ามาจากมินบุรีนะกว่าที่จะลงเอยให้ตรงกันนี่คือฟังเข้าใจให้ตรงต้องใช้คำถามอยู่3ชุดคำถามเพราะผมขึ้นต้นว่ามันที่นี่ต้นทางมาถึงที่นี่เกิดต้นทางคนมีปัญญาปุ๊บมินบุรีเป็นที่นี่คือรูปแบบของปัญญาไม่เป็นไรคนที่พยายามหาวิธีช่วยแก่ข้องใจก็ต้องเพิ่มภาษาไปตัดภาษาได้ออกไปซะอย่างภาษามีความหมายเกิดมาจากเนี่ยนี่คือลุงหงอยืนยันว่านี่คือภาษาลุงหงอหาวิธีให้เข้าใจจนได้เกิดมาเพื่อทำให้หลายคนได้เข้าใจไม่ใช่ให้เชื่อเขาเชื่อป่านนี้โอ้ยกลับบ้านตั้งนานแล้วของเป็นจุยากออฟฟิศจินโดมที่เขาว่ากดมากกว่าไหนโอเคนะเอาแต่ไปยกที่เท่าไหร่ยกที่3เนาะโอเคไหลคอนะทีนี้นะถ้าเป็นเขาสายโดนน็อกไปนับไม่ทำไม่ตกแตกลุงหงอไม่ใช่ยกที่3ผ่านก็เฮ้ยมันเวอร์ไวเวฟจริงๆไว้เนี่ยมันคนละเวอร์ชันมันคนละรู้สึกนะนี่แหละครับที่มาที่ไปของมันนะครับปล่อยตามสบายทั่วแม่กระต่ายน้อยพ่อมาหามอกอดพ่อกันโยกเยกโยกถามว่าเคยกอดลูกน้อยไหมเนี่ยเคยค่ะเออดีจังเลยนั่นสิพอถามตรงนี้ปุ๊บรู้กระบวนการธรรมชาติแน่นอนผ่าออกหรือเบ่งออกเบ่งเออดีมากต้องเบ่งออกผ่าออกไปทางตะวันตกใช่ไหมค่ะที่เบ่งออกอารมณ์จะขนาดนั้นสองมือเปล่าลุงออกคำถามนี้ว่า
คำสอนเก่าๆก็บอกว่ามีนรกมีสวรรค์ค่ะผมบอกว่านรกมีไม่จริงสวรรค์ก็มีไม่จริงสมมติว่าทางคุณบอกว่าเอามีจริงถามว่าหลังจากผมปล่อยมือปุ๊บคุณขึ้นสวรรค์ชั้นไหนถ้าตอบก็ต้องเก้าอะค่ะเพราะตอนนี้มันก็สบายตัวมันมี9ชั้นมันมี10ชั้นขึ้นถึง9เลยประมาณนั้นใช่ก็สมมติว่านรกคือความเจ็บปวดนั่นเองครับสัมผัสได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำสอนที่ผ่านมาแปลว่าต่อไปนี้จัดตีแตกตะตกกับนรกสวรรค์อย่ามาพูดกันมันหมดยุคค่ะไม่มีแน่นอนกับพระทองแดงต้นนิ้วไม่มีแน่ถ้ามีบอกจะไปเยี่ยมรถให้ดูเออจะกระโดดเข้าไปก่อนโอเคไหมสวรรค์ก็ไม่มีนะถ้ามีจะบอกจะขึ้นไปเยี่ยมสายให้ดูค่ะนั่นเป็นเรื่องหนึ่งของคำสอนยุคสมัยก่อนโน้นเขาสอนเรื่องของความกลัวใช่ไหมครับทำไม่ดีชั่วตกนรกนะสอนเรื่องของความกลัวหน้าวันนี้มันต้องก้าวข้ามความกลัวมันเป็นความเข้าใจบอกลูกสอนหลานด้วยห้ามโกหกลูกหลานไม่ได้เดี๋ยวคำสอนงี่เง่านั้นมาใช้อีกมันไม่ได้ผมใช้คำว่างี่เง่ามันเป็นอะไรล่ะมันอนุรักษ์นิยมพออนุรักษ์นิยมตรงนี้2,000กว่าปีมาแล้วให้เหลือแค่ 15% ก็พอจาก100เพราะร่างเงามันต้องมีเผ่าพันธุ์มนุษย์โอเคไหมมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายนั่นคือร่างเงาที่แท้จริงที่มาไม่ใช่เรื่องนรกไม่ใช่เรื่องสวรรค์มันเป็นพันธุกรรมมันเป็นเรื่องของยีนเป็นเรื่องของ DNA RNA นู่นน่ะมันมาในกระบวนพวกนี้ต่างหากเห็นไหมครับเราต้องเข้าสู่กระบวนการคิดนี้ให้ได้มันจะเป็นคนยุคใหม่รุ่นใหม่แม่งก็ตรงนี้แหละครับตรงนี้ฮะที่มันสู้กันอยู่ระหว่างผ่านมาของเก่าตกของปัจจุบันมันสู้ปัจจุบันไม่ได้เรื่องสุขภาพบัดนี้มันถอยหลังไปหาของเก่าของสุดเก่าเลยฮะมาถึงอนาคตนี่คือแพทย์ถ้าบอกว่าแพทย์นี่คือแพทย์แผนอนาคตหรือแพทย์ทางออกลุงออกสุขภาพอนาคตเป็นตรงนี้เองเพราะอนาคตจะมาใช้เรื่องของพลังงานรักษากันและกันไม่ใช่เคมีแล้วจ้าพูดดังๆเลยคำนี้ไม่เคยเขินเลยค่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทิ้งหมดเรื่องโรคเวรโรคกรรมหาเหวเนี่ยทิ้งหมดอย่ามาอยู่ในหัวใจทิ้งให้หมดเอาคำว่าในตัวเองโดยลำพังในการเกิดมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วมารับรู้สิ่งภายนอกมากมายกับกองแต่แอบมาถึงนาทีนี้รับแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เข้าหูรับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายสัมผัสรวมความว่าในตัวทั้งหมดเต็มไปด้วยสิ่งไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเดินก็จะไม่ไหวหนักตัวหมดใช่เหมือนกับน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเมื่อกี้ชั่งได้103กิโล 101.3 101กิโลนะโอเคนะจะเพิ่มให้หนูทำไม103นะฮะความรู้สึกก่อนเหยียบตะช่างเมื่อกี้นี้กับความรู้สึกยืนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยวัดที่ความรู้สึกลองลุกยืนเดินนะครับดูชิดช่างมันดีกว่าเดี๋ยวมันจะจัดเชื่อเพิ่งเบาตัวไหมก่อนเช็คก่อนเหยียบตะช่างเมื่อกี้เนี้ยกับหลังจากผ่านยก3ของมือลงหัวไปแล้วเนี้ยโอเคลองเหยียบสินะเอาเข้าไปเท่าไหร่เอ้าทำไมมันขึ้นมา 0.1 เท่าเดิมตัวหน้าแต่ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไหมครับเปลี่ยนค่ะแต่ว่าน้ำหนักก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกกับความรู้สึกของเราเนี่ยเฮ้ยเป็นคนละเรื่องเลยเราไม่เกี่ยงน้ำหนักโอเคไหมค่ะต่อให้น้ำหนัก150
ต่เราเบาวิวเลยไปไหนก็ตามนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าไปทำเข้าใจไหมค่ะเดินมันเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายต่อไปร้อยเมตรก็ได้วิ่งกลับลองดูก่อนจะวิ่งวัดความดันโอเคไหมวัดการเต้นหัวของใจค่ะให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปไปกลับเอาสัก15วิ25วินาทีเอา30ก็ได้วะตุ้มจ้าตุ้มตุ้ยเนี่ยถึง100เมตร15วิประมาณนั้นกลับมาอีก15วิ30วิแล้วมาวัดเราเห็นความแตกต่างการเทสร่างกายเทคแบบนี้ทุกวันนี้เขาเหยียบสายผ่านกันตึงกับใช่อยู่ในห้องแอร์ด้วยนี้เบรกระบบนี้อยู่ระบบปิดข้อเข้าใจไหมของเรามันต้องระบบเปิดเป็นอยู่ในเลเจอร์จริงปฏิวัติของจริงตรงอย่างนี้มันต้องถูกต้องในนี้ธรรมชาติที่ว่านี่เห็นไหมครับเพราะทุกอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดลุงหมอเนี่ยมนุษย์ที่สามารถปรับธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของตัวเราเองและหรือธรรมชาติที่มีสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยลุงหมอมีความสามารถระดับนั้นมันเกิดมาแล้วแผ่นดินโลกว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงรังเกียจเชื้อเพลิงผมไหมใช่ค่ะจริงเหรอจริงเฉยๆค่ะเฉยๆเหรอใช่เพราะว่าเราบริอ่ะลองดูไหมลองดูไหมมันจะไม่ได้เกิดขึ้นในตัวคุณเองฟันบริจากปากผมเนี่ยเหลือเชื่อมากลองดูนะถ้าตายที่นี่จะรับผิดชอบเองโอ้ไหมโอเคไม่เป็นไรนะก็ต้องพูดอย่างนี้แล้วไม่เป็นไรหรอกผมกำลังท้าโลกอยู่เวลานั้นก็บอกว่าฟันบริเนี่ยอะไรคนใกล้ไม่ตายยังไงท่านว่าไงอะไรนะคนที่รับคนที่รับก็คือคนที่รับแบบคนฉุดไม่ตายใช่คนที่มือสองอะไรของเขาบุหรี่มือสองที่รับเห็นไหมเอามันเรื่องเงี้ยรู้สึกไงมันก็ไม่ได้เหม็นไม่ได้เหม็นเหมือนทุกครั้งที่ได้กลิ่นไม่เคยเหม็นมันจางๆมามันจางๆมาเหรอจริงเหรออีกทีนึงเนาะเนี่ยมันก็จางๆมามันไม่ได้เข้มข้นเหมือนที่เราได้กลิ่นทุกครั้งอ่ะทุกครั้งเหมือนกับได้กลิ่นจากคนอื่นเขาสูบใช่ใช่แต่ว่ามันคนละคนกันเนาะระหว่างคนอื่น 7,000 กว่าล้านคนที่สูบบุหรี่กับหนึ่งคนที่นั่งสูบต่อหน้าเวลานี้มันคนละกลิ่นคำอธิบายมีว่าง่ายๆครับควันบุหรี่ที่ออกมาจากปากผมเนี่ยมันเป็นควันบุหรี่ที่ได้รับการกรองมาแล้วจ้าปอดผมสกัดให้เรียบร้อยแล้วจ้าเช่นปากออกจมูกแต่มันจะมีกลไกอัตโนมัติในร่างกายผมที่สามารถผ่านปอดออกมาเป็นควันได้เป็นกลไกอัตโนมัติผ่านกลไกอัตโนมัติแล้วมันกินเห็นไหมครับจึงไม่เหมือนชาวโลกเหมือนชาวโลกเอ๊ะมนุษย์ต่างดาวเปล่าวะเนี่ยมันก็ไปงั้นต่อยังไม่ได้คิดค่ะยังไม่ได้คิดมันดาวดวงไหนวะก็ความคิดของคนน่ะเนาะมนุษย์ต่างดาวเปล่านั่งพูดอยู่นี่ประมาณคิดว่าพอใจไหมสามยกเนี่ยอะไรพอใจไวจังเลยไม่เพราะว่า
หนูทำตั้งแต่ที่หายใจอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหนูมาแบบสภาพใช่แมนก็นำพาใช่หนูมาแบบสภาพที่แบบหนูตึงหลังมาพอหนูทำเสร็จแล้วอ่ะหนูสามารถนั่งแล้วก็เด้งขึ้นตัวขึ้นได้แบบเลยอ่ะมหัศจรรย์พันลึกมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะอยู่กับลุงหงอกับพนักทำงานน่ะระวังบินได้เหมือนนกนะจริงแต่หนูนั่งพับเพียบแบบมันไอ้นี่มากอ่ะเวลานั่งพับเพียบได้สลับขาไปมาได้แบบปุ๊บเกินความเชื่อใช่เกินความเชื่อใดๆที่เคยเชื่อกันมาถ้าหนูนั่งพื้นอ่ะหนูจะต้องหาที่จับเพื่อที่จะลุกยันตัวสรุปเลยมันถึงสรุปเลยเกินความเชื่อใดๆที่เคยเชื่อมาใช่ค่ะเหนือความจริงใดๆที่เขาว่าจริงแท้แน่นอนตรงนี้นี่แหละคือภาวะเกินความเชื่อเหนือความจริงอย่างนี้จะวัดพิสูจน์ไหมที่เราทำมันอยู่ไม่ได้ใช้คำว่าพิสูจน์ไหมใช่ไม่ใช่ทำไมถึงใช้เวลาพิสูจน์ต้องยกแล้วครับว่าพิสูจน์ทำเลยอะค่ะเออเอามาใช้ได้เลยพิสูจน์แมวทำไมล่ะ ทำได้เลยมาใช้ได้เลยทำไมต้องเสียเวลาพิสูจน์นะมันหมดยุคการพิสูจน์แล้วคำพิสูจน์คือตรรกะที่เจ้าบอกว่าอย่าไปเชื่อตรรกะนะอย่าไปเชื่อหลักการพิสูจน์ตามทฤษฎีใครก็ไม่รองรับอย่าไปเชื่อทฤษฎีใดๆและภายใต้เงื่อนพิสูจน์ภายใต้เงื่อนไขของทฤษฎีนั้นทฤษฎีนั้นอย่าไปเชื่อมันเป็นคำพูดที่เจ้ากลามาสูตรสิบข้อเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันเรียลไทม์ปัจจุบันทันสมัยมาเสมอนี่คือภาษาพระเจ้าแหละเอามันเดี๋ยวนี้แหละคำจะจางเนี้ยคำต่อคำนาทีต่อนาทีนี่แหละชัดกว่าเยอะโอเคไหมแม้จะบอกว่าคุณพอใจแล้วผมจะแถมด้วยเนี่ยคนหาอะไรวะเนี่ย นะแถมไปเรื่อยดีไหมดีค่ะดูนะดูของแถมนะทีนี้นะ อ้าวนั่งเหมือนปกติหายใจปกติห้ามอยู่ที่ใจที่นี่เดี๋ยวงานจะเข้า อยู่ที่ใจที่นี่มันแต่ที่นี่เขาถือว่ามันผิดกฎหมายนะที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลลุงหมอไม่ใช่หมอมีแต่หมอต่างหากที่ตายแล้วไม่ผิดกฎหมายโอเคไหมถ้าจะหยุดหายใจไปหยุดที่โรงพยาบาล นู่นจะได้ถูกกฎหมายหลายข้างทางก็ผิดกฎหมายทุกวันหายใจยาวด้วยโยมอันนี้จะให้พละกำลังกลับคืนไปทำอะไรต่างๆในบ้านต่อไปจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับแม้ว่าร่างกายจะขนาดนี้ก็ตามทีนะครับนะจะขนาดนี้ทำปากนี่หมายความว่าอธิบายสิอธิบายไม่ถูกอธิบายแปลว่าสื่อความรู้สึกตัวนี้ออกไปให้ชาวโลกก็ได้รับรู้ดูสิอธิบายความรู้สึกเบา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 หายตึงต่อไปนี้ดีกว่าเมื่อกี้นี้อีกทีนึงค่ะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยI
ผมว่ามีสิบชั้นสวรรค์นะจริงๆมันมีแค่หกชั้นที่เรียกว่าสวรรค์เขาบอกมีเก้าไม่ใช่เหรอคะนะเก้าเก้าชั้นเหรอใช่ทั้งหมดมีเก้าชั้นใช่ไหมใช่หนูไปขึ้นที่วัดอะไรนะเออ แล้ววัดไหนเก้าชั้นวัดอะไรแถวหนองจอกอ่ะอะไรเขาเลยเก้าชั้นขึ้นไปกี่ชั้นนั่นน่ะเก้าเก้าค่ะโอ้โหถึงขนาดนี้เสือยอดยอดโบสถ์เลยอะค่ะเออันนั้นเดินขึ้นอันของจริงใช่ไหมใช่อันนั้นสวรรค์ที่เขาว่าสวรรค์ที่เราว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงเทียบกันแล้วอยู่ชั้นไหนเนี่ยเทียบจากนู่นที่นู่นเดินขึ้นเกือบตายนั่นเหรอเอออันเนี้ยมันไปแบบสบายสบายคิดว่าถึงชั้นไหนเกินเก้าอะค่ะเขามีเก้าใช่ป่ะหนูว่าหนูเกินเก้าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนั่นเดินขึ้นกับตายใช่ถูกหลอกเปล่าวะนั่นไม่ก็อยากเห็นนะคะว่าเขาบอกมีสวรรค์เก้าชั้นแล้วก็ข้างล่างเป็นนรกข้างบนตัวเลือกขึ้นข้างบนก่อนแล้วค่อยมาดูนรกทีหลังหน้าวันนี้หมดยุคแล้วครับใครก็ตามที่เอานรกมาขู่สวรรค์มาขายจบข่าวแล้วเพราะมีลุงออกมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาชี้แจงตัดตกให้มันหมดยุคที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดครับมันเป็นกระบวนการของการสอนคนในเชิงให้คือมนุษย์มันมีความกลัวมาก่อนยุคความกลัวก็เลยมีกุศโลบายทางไหนจะมนุษย์สอนความกลัวก็บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นนะแค่ตัวนรกนี้เช่นด่าพ่อล่อแม่ตัวเองและของไทยเนี่ยจะตกนรกแบบนั้นนะเรามองกลับขั้วเข้าใจไหมมนุษย์เราก็ไม่ด่าพ่อล่อแม่ไม่ทำความชั่วร้ายวาจาใช่ไม่ก็คืออีกด้านมันก็บอกว่าดีจริงๆแล้วเป็นกุศโลบายของผู้เข้าเกิดก่อนเอาเรื่องมาใช้ตอนนี้ไม่ใช่กุศโลบายแล้วตอนนี้นี่ว่าใช่กับไม่ใช่หรือว่า yes กับ no โอเคก็ไปกันต่อไปนี้เป็นแค่นี้ยุคนี้เป็นยังไงจะไวชัดเจนเนาะทำมาตรงใจบ้างชั้นไหนเนาะหนูอยากนอนเลยอ่ะชั้นไหนไม่รู้แต่ว่าก็แบบจำไม่ดีนี่คือสองมือเปล่าในรถส่วนเอาไว้บ้างผมทั้งหมดแล้วผมใช้ได้หมดกับหนึ่งคำพูดสามารถกู้ชาติได้เรื่องสุขภาพผมไม่ทราบไป
ประชากรของบ้านเมืองเราตกเป็นทาสตะวันตกมาตลอดเรื่องสุขภาพเป็นทาสเป็นทาสแบบถูกกฎหมายจะไปกฎหมายจะใช้ไม่ได้ด้วย จะบอกให้ทราบว่าพวกกฎหมายมันล้าสมัยเข้าใจมั้ยเอาเถอะเราต้องอยู่ในภายใต้กฎหมายทําในกฎหมายอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าผิดสังคมอย่าให้ผิดวัฒนธรรมอย่าผิดประเพณีชีวิตจริงก็ประคับประคองตัวเองเอาไว้ครับนี่คือรุ่นเราประคับประคองตัวเองให้เป็นตัวอย่างของเด็กรุ่นหลังด้วยเอา 25% เกาะเก่าไว้ใช่ไหม 75% นั้นมันเป็นของใหม่เป็นฐานใหม่จำไม่หน่อยครับมีลูกเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ไหมไม่มีมีเกิดก่อนโอเคแล้วเด็กรุ่นนี้นะฮะเกิดหลังเมื่อ37เนี่ยจะเป็นเด็กที่สุดยอดมากครับขอไปสุดท้ายเอาหัวไปทีนี้ครับเอาสติปัญญากับความคิดไปประกอบสมาชีพชอบต่อไปเนาะใครที่เขาเคยใช้หนี้เราเขาจะมาใช้โทษเคยใครเคยเป็นหนี้เราเขาจะมาใช้หนี้โอเคไหมถ้าเราเป็นหนี้เขาเราจะผ่อนผลเรื่องหนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้หนี้ได้เร็วขึ้นชีวิตมีหนี้เปล่าครับมีค่ะเออหนี้อะไรหนอมีบ้านค่ะมีบ้านใช้สวัสดิการอะไรอยู่ตรงนั้นใช้เงินเดือนเงินเดือนเนี่ยค่ะเงินเดือนนี่นะค่ะนั่นพักกำลังนี่นะค่ะคนเดียวเอาอยู่ไหมพาบ้านอยู่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องหาทางครอบครัวจะจ่ายบ้านนะก็ต้องอย่างนั้นแหละครับจะบอกว่าฉันเกิดมาจนโอเคไหมค่ะฉันเกิดมาครบสามสองประการใครทำไม่โว้ยต้องคิดอย่างนี้แล้วโอเคนะอย่าให้ความจนมันมาดึงเราถอยหลังโอเคไหมความจนเป็นแรงผลักดันเขาเรียกว่าแพชชั่นความจนเป็นแรงผลักดันของอนาคตเขาเรียกว่าแพชชั่นแพชชั่นเอาความจนที่มันจนไม่ใช่จนมันเกิดผิดที่ทำไมได้ไหมผมไม่สุดครับโอเคจบข่าวครับลูกเดินดูสิเซิงเลยจ้ะนี่เดินแบบเซิงเลยเซิงเลยครับนั่งยอมลูกขึ้นไปไปดูสิน้ำหนัก100 กิโลกรัมตอนนี้มันต่างจากเดิมๆไม่เป็นไรนะไม่ต้องเห็นไหมสถานการณ์ทีนี้อ้าวที่ผมบอกว่า100 กิโลกรัมผมแบกได้สบายเลยโอเคไหมทดลองไหมไม่เฮ้ยลุงงอกขาต้องพิสูจน์ต้องทดลองเอาไหมไหวอะคะเอาไหมเดี๋ยวลุงหลังไงลุงงอกขาพิสูจน์ลุงงอกขารับคำท้าไหมเนี่ยรับค่ะรับคำท้าจริงเอาเครื่องชั่งหันหลังใส่กันมาเลยทิ้งลงมาเลยยอมอย่าเกรงนะโถขออีกสัก5ยังได้อย่างนี้นะต้องมีท่าเขาโยกเรียกนะขออีก3กระสอบด้วยยาวๆนี่แหละบอกงอกอธิบายครับงอกตัวจริงนี่แหละคือใช่ครับมันแบบมันโล่งไปทั้งตัวกว่าเดิมไหมกว่าเดิมเยอะเอาลุงออกกับบ้านไปสิไม่หนูดูแลไม่ได้นี่แหละตัวจริงเสียงจริงเขาเป็นไงล่ะชัดเจน2 ครั้งที่ผ่านมาได้รับทั้งโทรศัพท์ตรงนี้หรือว่าไม่รู้นะต่อไปก็จบข่าวนะประเมินผลดีขึ้นหรือสินเป็นอยู่หายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นก็80กว่าจบเลยค่ะกว่าเราไม่เอา80%ก็พอค่ะอยากแข็งแรงนั่นเองวันนี้ค่ะ
ค่ะทนทานทำงานได้ตลอดอีก3ปีก็พอเห็นไหมทำงานตลอด24ชั่วโมงชมไม่ต้องหลับกันยังได้ด้วยพลังนี้ไม่ได้จริงๆนะพลังงานผมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะผมเนี่ยลุยมาแล้วสองทั้งคืนไม่ต้องนอนเนี่ยค่ะจริงวันที่เบอร์โทรครับวันที่เบอร์โทรวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่16เมษาค่ะเดือน4ค่ะเบอร์โทร098 098 919 8728บางทีอาจจะมีคนโทรศัพท์ไปนะเพราะว่านี่มันเป็นแบบฟอร์มมันเป็นคนต่อไปรู้ตัวจะมาศึกษาค่ะศึกษาว่าเอ้ยพนักงานบริษัทมันทำงานได้ยังไงเขาจะมาศึกษาความรู้ก็ผมนำเสนอองค์ความรู้ใหม่เรื่องสุขภาพมันจะศึกษาใหม่หมดเลยครับของเก่าลดทิ้งหมดเห็นไหมครับมันจะมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำลายแล้วเนี่ยไม่แพ้ไปทำไม่เอาคงไม่ต้องไปเป็นหนี้ใครเนาะระวังเซ็นนี้เซ็นชื่อแล้วลงเนี่ยเซ็นปุ๊บให้เป็นหนี้อยู่5ล้านซวยเลยต้องอ่านทุกครั้งไปอันนี้เราเปิดเผยอยู่แล้วข้อมูลไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่ามันสิ่งที่มันตรวจสอบได้ให้มันเข้าแฟ้มหมดแหละโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าขอให้ใช้หลักของตัวเองเป็นหลักเราต้องการผมต้องการให้ช่วยตัวเองทุกคนคนไทยประเทศไทย60ล้านคนเนี่ยถ้าช่วยได้หมดทุกคนเรื่องนี้นี่แหละคือมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงมหาอำนาจของโลกเห็นไหมครับดูสิครับดูความคิดและคำพูดผมซิว่ามันจะขนาดไหนคนเก็ตก็คือเก็ตไม่เก็ตก็ซอยบ่ได้เนาะต่อไปก็มองหาอะไรก็ว่ากันไปตามแต่มีของคุณเองเชิญครับอันนี้อันนี้นะ